ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงคุณสมพงษ์วันนี้ท่าทางแผ่วๆนะกระแสเรื่องฟันโฟออกเนี่ยยังเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลนะคุณสมพงษ์ไม่กังวลแล้วฮะสู้เหรอชัดเจนอ๋อชัดเจนให้ถอยชัดเจนใช่ไหมอืมเพราะว่าดูตลาดวันนี้ไม่มีแรงเลยนะคุณสมพงษ์นี่เริ่มเพิ่งจะขอบอกว่าเพิ่งลงวันที่สองเองอืมเพิ่งเริ่มต้นแนวโน้มขาลงขายขนาดใหญ่ด้วยครับเกมเปลี่ยนจริงๆเกมเปลี่ยนจริงๆตอนแรกยังหวังว่าทำมาฮิลลารีมาจะได้เห็น 1,600 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ตลาดก็สับขาหลอกแกล้งทำเป็นขึ้นไปวันหนึ่งก่อนแล้วก็เปลี่ยนก็คือสรุปแล้วเนี่ยค่อนข้างเลวร้ายมากพอสมควรครับอันนี้ต้องพูดแรงนิดนึงไม่เกรงใจเพราะว่าทุกคนต้องทำใจและต้องอยู่ให้ได้ว่ามันเป็นขาลงคุณไม่ควรจะถือหุ้นแล้วนะครับเพราะว่าการที่ทำมาเนี่ยสิ่งที่ทำคือกว่าท่านจะทำอะไรได้นี่อีกตั้งเป็นปี20มกราคมเพิ่งจะรับตำแหน่งครับแต่จากตรงนี้ไปเนี่ยตลาดมันโฟกัสไปแล้วว่าสิ่งที่ทำก็คือทำก็คือว่ากระตุ้นอเมริกานะครับที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของโอบามา8ปีที่ผ่านมาก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยมาตรการทางการเงินโดยผ่านเฟดทุกผ่านมาเนี่ยไม่แทบทุกรัฐบาลเนี่ยผ่านเฟดหมดเลยไม่เคย ไม่เคยรุนแรงขนาดนี้นะครับเป็นของทั้มเนี่ยที่คือตลาดถามว่าทำไมตลาดไม่เห็นตื่นเต้นอะไรก็ไม่เชื่อว่าทั้มจะชนะก็นั่นนโยบายขายฝันนะครับก็คือที่จะลดอัตราภาษีนะครับนิติบุคคลลงมาเหลือ 15% แล้วก็ในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยจาก 39% ลงมาเหลือ 25% มันลดเยอะมากนะครับซึ่งเป็นการใช้มาตรการในการคลังครั้งแรกในรอบไม่รู้สิผมไม่เคยเห็นนะตั้งแต่มันเป็นนักวิเคราะห์เกือบ25ปีเนี่ยไม่เคยเห็นว่าเขาจะใช้มาตรการคลังซึ่งมันรุนแรงมากครับนะครับมันรุนแรงมันเท่ากับคือถ้าเฟดลดดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยมันเท่ากับให้ยาพาราอันนั้นคือนโยบายการเงินซึ่งอ่อนกว่าเยอะอันนี้ครับยาฉีดเลยอ่ะฉีดเข้าเส้นเลยคุณสมพงษ์เชื่อไหมว่าเขาจะลดจริงจาก 35 หรือ 20ไม่รู้ตรงประเด็นมันคือตรงนี้คุณเอกครับประเด็นมันคือว่าลดจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันเราไม่รู้อีกเป็นปีกว่าจะรู้อ่ะครับใช่กว่าจะรู้ว่าเป็นปีว่าเอ๊ะคุณไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตลาด expect ไปแล้ว expect ไปแล้วกลายเป็นแบบ QE กับหัวนะครับทุกอย่างก็คืออเมริกาจะโตอยู่ประเทศเดียวนะครับแล้วเงินจะไหลกลับอเมริกาหมดเลยครับนะครับเงินทุนจะเห็นได้ว่าพอยูเคิร์ฟของอเมริกาขึ้นแรงมากยูเคิร์ฟพันธบัตร30ปีของอเมริกานะครับเจอร์เชอรี่30ปีนี่ขึ้นแรงมากๆเลยนะครับจะขึ้น 3-40% นะต่อแค่ 2-3 วันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอยูเคิร์ฟเกิดขึ้นคอมมูนิตี้พังเลยนะครับทองคำนี่ลง2วันเป็น100เป็น100เหรียญเลยนะครับแล้วก็แค่เริ่มต้นเองนะน้ำมันก็หัวทิ่มหมดเลยนะครับตามมาด้วยไม่ได้ตามมาด้วยคนที่นำเลยคือ Emerging Market นะครับก็คืออินโดนีเซียลงวันแรก 4% บรรจุนะครับแล้วก็วันนี้อีกเกือบ 3% โอ้เละสุดๆเลยนะครับผมไปออกรายการมันนี่ชาแนลวันศุกร์พอดีก็บอกโอเคแล้วจบหงายไพ่ว่าทุกอย่างจบเงินทุนเคลื่อนย้ายครับอย่างรุนแรงแล้วที่สำคัญฝรั่งมันดันเต็มพอร์ตเนี่ยมันต้องแสนล้านตอนแรกก็แบบตอนแรกก็ถือว่าไม่เยอะแต่ตอนนี้ถ้ามันไหลออกแล้วโอมก็ค่อนข้างแรงเพราะว่าตลาดที่เราเคยคุยกันเราไม่เคย expect เลยว่าทำมันจะมา ตรงนี้ต้องไม่รู้จะโทษใครก็โอเคยอมรับแต่ว่าตอนนี้คนละยุทธ์ถามคุณเอกไปเลยครับก็คือเงินคือพระเจ้า cash is king ก็คือให้เอาเงินสดกลับมาเยอะๆในมุมของคุณสมพงษ์ครับทั้งทองคำทั้งอะไรขายให้หมด
ไม่แล้วเที่ยวนี้จะหนักไหมเพราะว่าหลายคนมองว่ามันไม่น่าหนักมากเพราะว่าตลาดก็ยังมีแรงซื้อจากนักทุนสถาบันในประเทศอยู่แต่วันนี้สถาบันในประเทศก็ขายนะมันประเด็นคือจาก 1,470 ลงไปข้างล่างโล่งต้งเลยตอนมันสวิงกันมันเคยสนใจที่ไหนล่ะครับมันไม่มีแนวรับเลยตรงนี้ข้างล่างเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปรับความเสี่ยงในเมื่อมั่นใจขนาดนี้ว่ามันไม่ดีก็ขาดทุนก็ขายไปแล้วนั่งเฉยๆเดี๋ยวรอพอเรามีเงินเนี่ยเราก็เหมือนเรามีกระบี่อยู่ในมือเดี๋ยวรอบหน้ามันขึ้นเราก็เข้าไปครับเดือนเราก็ได้ทุนคืนแล้วคิดป่ะก็ไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นทำตัวให้พอร์ตว่างจบแค่นั้นแหละถ้ายากสุดอ่ะครับก็คือพูดง่ายคือขายทุกราคาฟังจากคุณสมพงษ์บอกเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับครับอาการอย่างนี้เนี่ยฮะต่อครับพอดีจะไปนั่นนี่เรื่องตลกนะพอดีทาง AIMC ก็ติดต่อมาให้ไปสอนเรื่องอินเตอร์มาร์เก็ตนะครับอินเตอร์มาร์เก็ตซึ่งมันเป็นเรื่องนี้พอดีเลยเรื่องของตลาด4ตัวคือพันธบัตรสต็อกคอมมูนิตี้และเคอร์เรนซีแล้วก็ตอนนี้พันธบัตรนี่มันกระฉูดอย่างเงี้ยโอ้โหมันสิ่งที่กระทบแรงสุดก็คือสต็อกตัวอย่าไปดูดาวโจนส์ใน S&P นะครับเพราะเขาจะดีเลย์กันหลายไตรมาสเลยแหละแต่ว่าในตัวที่ตรงข้ามกันเนี่ยที่ชัดเจนเลยก็คือเคอร์เรนซีพอเคอร์เรนซีไปก็ไปสู่คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เสร็จก็ไปสู่อิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงแต่ถ้าไม่อยากกลัวก็ขายหุ้นทิ้งแล้วก็จะสบายใจถ้าถามว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยฟังจากคุณสมพงษ์มาดูไม่ค่อยดีเลยเนี่ยคุณสมพงษ์วางเป้าหมายของดัชนีไว้ที่เท่าไหร่ครับไม่วางแปลว่าลึกหรือไม่วางแปลว่าคาดการไม่ได้ลึกอ๋อไม่วางคือลึกไม่กล้าบอกเดี๋ยวโดนด่าใช่ไหมใช่งั้นอย่างนี้นิดนึงคือตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเลข1469ต่ำกว่า1,400หรือไม่ต่ำกว่า1,400เอาง่ายๆดีกว่า1,400ไม่ใช่ตัวเลขในใจเพราะฉะนั้นต้องต่ำกว่านะนะครับส่วนต่ำกว่าก็เอาเป็นอย่างนี้นะกันว่ามันกระแสมันชัดมันฟันโฟมันไหลออกแล้วฝรั่งยังขายได้อีกแสนล้านก็เราไปดูเมื่อไหร่แสนล้านนี้มันเราค่อยมาดูกันทีดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอันนี้ต้องขอโทษว่าจริงๆแล้วมอง1,600นะแต่แบบต้องกลับลำอย่างรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ไปออกรายการว่ามันเราก็ต้องยอมรับว่ามันวันพฤหัสยังมอง1,600อยู่เลยถามมาไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่คิดเอาสุดท้ายไปหมดเลยครับตัวของทำไมคุณสมพงษ์คิดว่าฝรั่งจะขายอีกแสนล้านฮะก็ในเมื่อพันธบัตรyield curve มันขึ้นปุ๊บเนี่ยเงินมันจะไหลกลับอเมริกาทันทีนะครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ก็จะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นถ้าคุณไม่กลับตอนนี้คุณจะขาดทุนทันทีจาก currency นะครับอย่างที่บอกมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับระหว่างตลาดพันธบัตรตลาด currency พอ currency ขยับพอเงินดอลลาร์แข็งค่าเงินบาทก็จะไป3.738ตรงนั้นเนี่ยมันก็ดีต่อส่งออกเรานะแต่ว่าในแง่ของการลงทุนแล้วเนี่ยพอดอลลาร์แข็งทองคำก็จะร่วงน้ำมันก็จะร่วงเงินก็จะไหลออกเพราะว่าถ้าคุณถือสกุลเงินบาทอยู่คุณก็จะขาดทุนทันทีมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับไม่แล้วตัวเลขที่แสนหนึ่งคือเพราะสาเหตุอะไรครับคือตั้งแต่เดือนกุมภามาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาซื้อไป130,000แต่เดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยเขาขายไปประมาณ20,000ได้มั้ย10,000-20,000ประมาณเนี้ยครับก็คือคุณสมพงษ์มองว่าเขาจะถอนหมดเลยที่เขาซื้อมามีสิทธิ์ฮะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องฟันดาเมนทัลนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของอินเตอร์มาร์เก็ตนะครับก็เป็นเรื่องของการยกย้ายเงินทุนนะครับพอตลาดนั้นมันก็ต้องบังคับให้เงินต้องไหลกลับไปทางนั้นประมาณเนี้ยครับบางแฟกเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างก็จะบังคับให้เงินไหลกลับไปทางนั้นแล้วต่อไปในปีหน้าเนี่ยเฟดจะต้องจากสายพิราบจะเป็นสายเหี่ยวเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้อันนี้เราคิดไปเองก่อนนะว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ตลาดคาดไปเลยว่าถ้าคุณทำได้อย่างจริงๆเราก็ต้องมองไว้ก่อน
ว่าคุณหาเสียงมาแบบนี้ถ้าคุณทำแบบนี้จริงเงินเฟ้อในสหรัฐก็จะมหาศาลเพราะนั้นเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะตรงนั้นนี่แหละคือจุดที่ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวหรอกเดี๋ยวพอหลุดทันสี่แล้วก็จะค่อยๆคิดได้ขายตอนนี้ยังทันนะครับครับครับแปลว่าหุ้นวันนี้ผมเลยไม่อยากถามเลยว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีเพราะว่าคุณจะต้องบอกขายนะฮะงั้นถามบอกว่าใช้อนุพันธ์หรือใช้ SBL ตอนนี้ยังทันไหมอนุพันธ์หมายถึงช็อตลงเนี่ยผมยังยืนยันมาตลอดผมไม่สนับสนุนนะครับมันเป็นมาร์จิ้นถ้าคุณถูกทางไม่อันนี้คือการพนันล้วนๆแหละคุณสมพงษ์เอาว่าตรงๆนะแล้วประเด็นก็คือว่า คือไม่ต้องอ้างเรื่องป้องกันความเสี่ยงหรอกทุกวันนี้ที่เล่นการพนันล้วนๆแหละคุณได้มา5ครั้งคุณเสียครั้งเดียวคุณก็หมดแล้วอ่ะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีวินัยการลงทุนที่ดีพอที่แล้วประเด็นก็คือว่ามันชอบขังรวมครับนะครับเอาง่ายๆสมมติว่าอยู่ๆเราไปช็อตอยู่ๆแล้วเนี่ยเราไปลองไว้มันเปิดกระโดดลบ20จุดคุณคัดลอสคุณก็คัดไม่ได้มันขังรวมอยู่ข้างบนเลยคือเปิดลงมากระโดดเลยหรือเวลาปิดไปปลายที่มันวันไหนที่เล่นแรงๆก็ปิดกระโดดเลยเปิดกระโดดข้ามอย่างเงี้ยแล้วจะมอบตัวก็มอบไม่ได้ก็มันไม่แนะนำเลยนะครับครับครับแล้ว SBL ล่ะ SBL อาจจะไม่แรงถึงขนาดนั้นครับอะไรที่เป็นมาร์จิ้นผมไม่แนะนำไม่สนับสนุนทั้งนั้นเลยนะครับครับแนะนำว่าการลงทุนจริงๆเราควรจะใช้เงินสดแล้วก็ถ้ามันผิดเกมยังไงเรายังพอจะแก้ตัวได้บ้างครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณสมพงษ์ครับครับถือเงินสดแล้วไปเที่ยวชัดเจนครับ ครับขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับครับยินดีครับสมพงษ์เบญจเทวนันท์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับพักสักครู่ฮะและช่วงหน้ากลับมาเปิดสายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายแล้วที่เบอร์026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้ง026786761สักครู่กลับมาครับ